สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ช่วงนี้เป็นช่วงของการพาไปมีเรื่องที่สหรัฐอเมริกาไปมีเรื่องมาแล้ว3ครั้งนะครับก็คือครั้งที่211 212และ213ครั้งนี้ครั้งที่214ตามแผนเนี่ยจะพาไปวอชิงตันแต่พอดีครับกลิ่นไออิสรภาพที่ฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นนครหลวงแรกของสหรัฐอเมริกาอยู่10ปีเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตต่อด้วยกลิ่นไออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาที่ฟิลาเดลเฟียนครหลวงแรก10ปีแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปต่อกันที่วอชิงตันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้หยิบยกนะบันทึกต่างๆที่ผมไปเริ่มมีเรื่องที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับเพราะวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่จบบันทึกแต่ผมรู้สึกว่าเป็นการไปมีเรื่องแบบสดมากแม้จะย้อนไป30ปีที่แล้วผมเชื่อว่าปีนี้นะครับถ้าไปอีกอันเนี้ยก็ยังจะมีอารมณ์อย่างนั้นหรือมีอารมณ์บางอย่างเติมขึ้นจึงขออนุญาตอ่านบันทึกนั้นต่อนะครับบันทึกนี้เนี่ยชื่อว่ากลิ่นไออิสรภาพที่ฟิลาเดลเฟียเขียนตอนวันที่25มีนาคมนะครับ2537แต่จริงๆเนี่ยบันทึกเนี่ยเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดเมื่อวันที่23มีนาคม2537เริ่มต้นเนี่ยเป็นการตื่นแต่เช้าออกไปหาอะไรกินแล้วก็ไปที่อุทยานอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตอนที่ซื้ออาหารมาแล้วก็เจอกระรอกหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จผมบันทึกต่อไว้อย่างนี้ครับวกไปทางหลังกลุ่มอาคารก็มีสวนกุหลาบแมกโนเลียเสียแต่ยังไม่บานวอชิงตันหมายถึงจอร์จวอชิงตันเขาเขียนไว้กระทั่งว่าจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเคยฝันที่จะปลูกแมกโนเลียในหมู่ไม้ให้บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิเป็นสีชมพูสมาคมชาวสวนของอเมริกา Garden Club of America จึงมาปลูกไว้ให้โดยมี National Park Service เป็นฝ่ายดูแลรักษาอาคารสมาคมผู้เพาะเลี้ยงพันไม้เขาก็มีมานานตั้งแต่ครั้งกระโน้นผมไปหยุดอยู่ที่ศูนย์ต้อนรับอยู่นานที่นี่เขามีร้านหนังสือที่ช่างคิดค้นทำของที่ระลึกอย่างคำประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญฉบับแรกลายมือเจฟเฟอร์สันบนกระดาษแบบเก่าก็มีขายเงินแบบเก่าที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ของเบนจามินแฟรงกินก็ทำมาวางขายหนังสือคำประกาศหรือคำขวัญดีๆมีพิมพ์ขายกันอย่างที่เรียกว่าสร้างค่ากันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ได้เห็นรูปเท่านั้นคุณค่าก็ถูกหยิบยกมาสอดแทรกมากมายทีเดียวกลางโถงของอาคารเขาเป็นชุดโสตทัศนูปกรณ์ประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆที่ดูสนุกเพียงเข้าไปยืนหน้าจอแล้วเอามือแตะภาพนั้นภาพนี้ก็เรียกเรื่องราวรายละเอียดต่างๆออกมาได้หมดตั้งแต่200ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี่เหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับถ้าดูจนครบคงเกินวันก็เลยผ่านเข้าไปดูหนังยาว20นาทีถ่ายทำที่นี่แต่แต่งเรื่องเป็นเบนจามินแฟรงกินมาเล่าความหลังครั้งต่อสู้ประกาศอิสรภาพบรรยากาศในหนังก็เมื่อ200ปีก่อนยอดเยี่ยมจริงๆเรียกว่าสามารถพาผู้ชมกลับเข้าไปร่วมคิดร่วมอารมณ์กับการต่อสู้จนเกิดอุดมการณ์จิตสำนึกอิสรภาพได้มากทีเดียวเขาจบด้วยคำส่งท้ายของเบนจามินแฟรงกลินที่บอกว่าเก้าอี้ประธานาธิบดีตัวแรกที่พนักเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงนั้นคือ a rising and not a setting sun อาทิตย์อุทัยที่ไม่มีวันอัสดงอันนี้ผมแปลเองนะครับสหรัฐอเมริกาออกจากศูนย์ก็แวะไปอาคารคาร์เพนเตอร์เป็นของบริษัทคาร์เพนเตอร์ที่เสนอให้ผู้ก่อการครั้งโน้นนะครั้งโน้นคือ200ปีที่แล้วนะครับครั้งโน้นใช้เป็นที่ประชุมสภาครั้งแรกและบริษัทก็อนุรักษ์เปิดแสดงจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้นะครับบริษัทเขาเนี่ยนะนี่เป็นเอกชนทำตอนนั้นกำลังจะหมดแรงก็พอดีถึงบ้านเบนจามินแฟรงกินหนึ่งในยอดมนุษย์อเมริกาจึงยกเวลาให้ที่นี่อีกชั่วโมงกว่าเขาทำได้อยู่ใจมากๆจากอาคารที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งกับลานที่เคยเป็นที่ตั้งบ้านกับโรงพิมพ์เก่าเขาแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน 1. บนลานเขาสร้างโครงจำลองรูปบ้านกับโรงพิมพ์คร่อมไว้ให้เกิดภาพพจน์ว่าเป็นที่ตั้งบ้านนะ
บนพื้นก็ขุดเห็นซากฐานอาคารกับบ่ออิฐพร้อมกับคำอธิบายว่าเคยเป็นครัวเคยเป็นเตาผิง 2. อาคารที่เหลืออยู่ก็เจาะให้เห็นชิ้นส่วนโครงสร้างรายละเอียดและรูปจำลองสภาพการใช้สอยในอดีตตลอดทั้ง3ชั้นจากห้องครัวยันห้องนอนอาคารแสดงใต้ดินอันนี้เขาเอาข้าวของใช้เก่าดั้งเดิมงานคิดค้นต่างๆงานพิมพ์มาแสดงพร้อมแผนภูมิชีวประวัติและผลงานที่มีมากมายมหาศาลเรียกว่าเห็นแล้วทึ่งไปเลยแหละคนอะไรก็ไม่รู้เป็นไปซะหมดตั้งแต่ Citizen Diplomat Statesman Printer Author Publisher Scientist Inventor เรียกว่าดูแล้วน่าจะชวนท้าทายเอามากๆโดยเฉพาะในโรงหนังมีประวัติย่อในแบบเดียวกับเรื่องก่อนเบนจามินแฟรงกลินมาเล่าถึงชีวิตของเขาที่เริ่มจากเด็กพเนจรมาจากบอสตันไม่มีเงินเลยแล้วเริ่มงานที่นี่และด้วยความสนกับนิสัยรักหนังสือไม่อยู่นิ่งชอบคิดทำโน่นทำนี่ในทุกคำถามทุกเรื่องที่เกิดคำถามจะต้องหาคำตอบและทางออกในหนังเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งสิ่งของจนกระทั่งสังคมค่ะหากดูไม่เรียบร้อยหรือดีพอเขาจะไม่ละเลยที่จะต้องคิดค้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงและเขาก็เป็นหนึ่งในแกนนำการประกาศอิสรภาพกับเป็นนักวิทยาศาสตร์ยุคบุกเบิกคนสำคัญของโลกสมัยใหม่ทีเดียวหมายเหตุนิดนะครับเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยนะหลังจากประกาศอิสรภาพดูเหมือนจะปีเดียวเท่านั้นครับเบนจามินแฟรงคลินก็ตายในอเมริกาเนี่ยที่ที่ฟิลาเดลเฟียถือเขาเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นรัฐบุรุษคนสำคัญถ้าว่าท่านใดเนาะติดตามเท่าที่ผมทำโดยเฉพาะที่ผมกำลังซ่อมตึกยาวที่บวรนครเนี่ยนะครับอันนี้นะก็คือแรงบันดาลใจเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ที่จะสร้างบ้านเก่าเมืองเก่าของนครเนี่ยให้กลับมาในบันทึกนั้นผมบันทึกต่ออย่างนี้ครับจุดสุดท้ายในอุทยานเป็นอาคารระฆังอิสรภาพที่ทุกคนเคยเห็นภาพเขายกเอามาตั้งไว้ให้ดูกันถึงพื้นมีแต่คนมุงถ่ายรูปและก็ไม่เห็นเขาใช้กล้องใหญ่กันเลยมีแต่ใช้กล้องระบบ PHS ที่คุณทินวัฒน์มฤคพิทักษ์แกบอกว่าเป็นระบบ Push Here Stupid นะครับ Push Here Stupid คืออันนี้ผมก็ชอบเอามาใช้นะ PHS เนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ต้องตั้งอะไรมากมันอัตโนมัติทุกอย่างก็แค่จดแล้วก็คุณทินวัฒน์แกสนุกดีแกบอก PHS มาจาก Push Here Stupid คือคุณไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องทำอะไรกดตรงนี้ไอ้โง่นะครับทั้งนั้นผิดกับบ้านเราล้วนแต่หอบหิ้วกันอันใหญ่ๆ ยาวๆทั้งที่ซื้อเขาเอาทั้งนั้นไม่ได้คิดค้นเองเลยแฟรงคลินเมืองไทยเมื่อไหร่จะมีบ้างนะบัญชา23มีนาคม2537ส่งท้ายวันนี้จากแผ่นพับฉลอง250ปีวันเกิดของเจฟเฟอร์สันเขาลอกคำของเจฟเฟอร์สันเมื่อปี2286ว่าการเดินคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดจงสร้างนิสัยที่ดีด้วยการเดินไกลๆเอามาเป็นกำลังใจให้ตัวเองที่ต้องเดินต่อไปอีก2เดือนผมเนี่ยนะเวลาไปเที่ยวนะครับเรียกว่ามีเที่ยวมีเรื่องยิงนะครับคือก่อนไปก็จะอ่านหนังสือเยอะมากนะครับพอไปแล้วก็เก็บเอกสารที่เขามีแจกจ่ายทั้งหลายแล้วไม่เก็บมาทิ้งนะครับก่อนนอนเนี่ยต้องมาอ่านนะอ่านแล้วก็บันทึกตามที่ท่านเห็นนี่แหละครับแต่ที่ไม่อยากจะผ่านไปเปล่าๆเนี่ยก่อนที่ผมจะออกจากฟิลาเดลเฟียนะครับกลิ่นไอจากอิสรภาพเนี่ยผมมีบันทึกอีกบันทึกหนึ่งนะครับว่าด้วยเมืองฟิลาเดลเฟียคือบรรยากาศของเมืองเขียนที่ Latham Hotel นะครับโรงแรมที่พักนี้ตั้งอยู่กลางใจเมืองเขาคุยว่าเป็น The Best Business Traveler Hotel ในอเมริการาคาวันละ75เหรียญผมได้อยู่ห้องมุมถนนพอดีที่ชั้น4ด้านหนึ่งถนนวอลนัทฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายของเก่าชื่อบอมเบย์อีกด้านถนนสายที่17ตรงข้ามด้านนี้นั่งดูหน้าต่างร้านเห็น The Nature Company ได้สบายใจเพราะเป็นร้านขายของธรรมชาติต่างๆส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และรักธรรมชาติด้วยคำขวัญสร้างสวนหลังบ้านกันเถอะ Create Backyard Habitatมีข้าวของมากมายหลายอย่างอยากซื้อเอาไว้ก่อนกลับไทยค่อยมาซื้อไม่อยากมาขนรอบอเมริกาเป็นบ้าหอบฟางที่ทำท่าจะออกอาการอีกแล้วฝั่งด้านร้านบอมเบย์นั้นมองไปตามถนนเห็นยอดตึกเสียดกันเป็นทิวไปสบายตาดีข้างๆโรงแรมมีโบสถ์เก่าอยู่หลังหนึ่งเห็นมีป้ายผ้ามาขึงว่าให้อนุรักษ์ไว้เพราะเป็นโบสถ์แรกของเมืองทำให้นึกถึงคราวรณรงค์กุฏิวัดวังตะวันตกที่นครขึ้นมาทันทีก็ขอให้เขาทำสำเร็จพร้อมๆกับผมต้องกลับไปทำที่นครต่อจนเสร็จนั่นแหละไม่ไกลจากโรงแรมมีสถาบันด้านดนตรีอยู่2แห่ง
ชื่อ Curtis Institute of Music กับ Academy of Music ตอนค่ำเดินผ่านไปอากาศเย็นเยียบผู้คนไม่พลุกพล่านเสียงไวโอลินลอยแผ่วมาเบาๆนึกอยากยกโรงแรมมาไว้ฝั่งตรงข้ามเสียจริงๆอีกจุดที่จุใจเอามากๆที่ร้านขายหนังสือชื่อ Border ตอนแรกได้ข่าวว่าเป็นร้านน่ารักน่านั่งเพราะมีร้านกาแฟอยู่ข้างในเอาหนังสือมานั่งอ่านได้ไม่ต้องซื้อและเปิดถึง3ทุ่มจึงแวะไปดูเพราะเคยคิดจะทำในนครไปดูแล้วจุใจมากๆเพราะเขาทำได้ดังใจที่เคยคิดไว้ขนาดของร้านใหญ่มากๆสัก10เท่าของร้านนครบวรรัตน์เห็นจะได้มีหนังสือมากมายเป็นหมวดหมู่จัดอย่างห้องสมุดมี3ชั้นด้วยกันแต่ละมุมมีม้ายาวเก้าอี้ให้คว้าหยิบหนังสือมานั่งอ่านกันได้เต็มไปทุกบริเวณแต่ไม่เที่ยวขวางทางเดินรวมทั้งชั้นใต้ดินของเด็กน้อยด้วยบนชั้น2มีร้านกาแฟขนาด15โต๊ะคนเต็มไปหมดเลยลานหน้าร้านกาแฟมีลานว่างกับม้านั่งเรียงกันไว้ให้มีกิจกรรมต่างๆวันนั้นมีดนตรีมาเล่นให้ฟังอย่างกระชั้นบนของร้านนาครเมื่อหลายปีก่อนได้รู้ว่าบนจุดนี้เขามีกิจกรรมตั้งแต่การพบนักเขียนอ่านบทประพันธ์ฉายหนังเล่านิทานและฟังดนตรีเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวนี่มีตั้ง10รายการ10วันแน่อีกร้านที่เขามีคือกลุ่มอ่านหนังสือสำหรับพนักงานกับลูกค้านัดกันมาวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมกันใครๆมาก็มามีเป็นประจำทุกเดือนเห็นตารางทำมาตั้งแต่2534โน่นแล้วเอาเป็นว่าเท่านี้ก็ถมถืดแล้วเมืองนี้ต้องแวะมาอีก2ตลบคงจะพบเห็นอะไรอีกแล้วค่อยเล่ากันใหม่บัญชานี่แหละครับคือบรรยากาศของการไปเที่ยวมีเรื่องของผมนะครับจากนั้นเนี่ยครับผมก็ต้องเดินทางต่อเนื่องจากมีนัดที่จะไปพบกับผู้บริหารของ National Geographic Society ที่วอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ยาวในวอชิงตันดีซีเพราะว่าโอ้โหเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ของสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นเมืองที่มีคนเขาบอกว่าไปที่วอชิงตันดีซีแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับผมไปอย่างนี้แล้วก็เริ่มอย่างนี้ครับบนรถไฟไปวอชิงตัน23มีนาคม2537ไปเส้นทาง Amtrak Metroliner Philadelphia via Washington DC เขาซื้อตั๋วรถไฟ Amtrak ของรัฐบาลอเมริกาจากฟิลาเดลเฟียไปวอชิงตัน DC ขบวนที่119ออกเวลา 16.11 นให้ไว้พร้อมกับบอกว่าสถานีอยู่ริมเมือง15นาทีด้วยแท็กซี่แต่ความที่คุ้นเคยกับกรุงเทพมาก่อนก็เลยไปตั้งแต่ 14.30 นผลก็คือ10นาทีถึงจึงได้เที่ยวสถานีรถไฟแถมอีกรายการหนึ่งแล้วก็ได้พบของดีจนได้ไม่ใช่อะไรหรอกข้าวราดแกงไงล่ะด้วยความหิวกับยังมีเวลาจึงผ่านไปยังย่านอาหารของสถานีรถไฟต้องบอกก่อนว่าสถานีรถไฟของเขาดูดีกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในบ้านเราหลายช่วงพอเข้าย่านอาหารก็สะดุดกึกอยู่ตรงหน้าตู้ South Food กับ Sea Food อยู่ติดกันไม่พูดพร่ำทำเพลงเรียบเรียงภาษาเสร็จก็สั่งข้าวกับปีกไก่ผัดพริกเขาตักปีกมา5ปีกบอกว่า6เหรียญตอนนี้ดูว่ามากกลัวเหลือแล้วเสียของขอลดเป็น3ปีกเขาคืนเงินให้ไม่ถึงครึ่งเหรียญจึงได้บทเรียนว่าเท่าไหร่เท่านั้นเอาไว้ก่อนหากเหลือก็ทิ้งซะตามอย่างอเมริกาไม่ต้องกลัวจะขวัญข้าวนี่ขวัญข้าวท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้นะขวัญข้าวเนี่ยเป็นคติของคนไทยแต่ก่อนนะครับว่าถ้าว่ากินข้าวเหลืออาหารเหลือเนี่ยจะไม่ดีนะครับขวัญข้าวก็คือทำให้ข้าวเนี่ยเสียขวัญ นะครับหรือแม่โพศพเสียใจเนี่ยผมก็เขียนว่าอเมริกาเรารู้ใช่ไหมอย่างอเมริกาที่เขาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยคือกินทิ้งกินขว้างเหลือกันเละเทะเลยนะครับผมก็เลยทบทวนตามนั้นนะครับตอนนี้อ่านต่อนะครับที่ร้านซีฟู้ดก็สั่งกุ้งผัดบรอกโคลีมาถ้วยเล็กๆ4เหรียญ100บาทนั่นกินได้ยังกับที่บ้านเราเสียแต่ข้าวของเขาแข็งกระด้างแล้วดันใส่เครื่องเทศอะไรก็ไม่รู้กินแล้วข้าวเขาสู้ข้าวไทยข้าวญี่ปุ่นไม่ได้เลยตามที่เล่าแล้วว่าสถานีรถไฟของเขาดูดีมากๆมีโถงใหญ่โตโอฬารใหญ่กว่าห้องประชุมใหญ่ของศูนย์สิริกิติ์อีกตอนนั้นศูนย์สิริกิติ์เพิ่งเปิดนะครับรอบข้างก็เป็นมอลล์จับจ่ายขายของในโถงนั้นมีช่องบันไดลงราวๆ10ช่อง2แถวแถวละ5
เมื่อถึงเวลารถเข้าจะขึ้นรถเขาก็ประกาศทีละขบวนลงตามแต่ละช่องโดยชานชลานั้นอยู่ใต้ดินเหม็นน้ำมันฟุ้งลงไปรอได้ไม่เกิน 3-5 นาทีก็แย่แล้วการจอดและขึ้นรถของเขาดีกว่าบ้านเราแต่แพ้ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั้นตรอดจงตรงช่องประตูให้เข้าแถวรอขึ้นรถไว้ได้เลยแต่นี่ยืนด่าหน้าใกล้ใครก็ขึ้นก่อนบนรถตรงไหนว่างก็นั่งเลยคนที่นั่งกิน2ที่ก็มีพอๆกับบ้านเราเอากระเป๋าวางเสื้อบ้างหนังสือบ้างวางไว้ไม่ยากเลยพอออกจากสถานีจึงพบว่าสองข้างทางรถไฟไม่สวยอย่างที่เคยเห็นในหนังแต่เต็มไปด้วยกองขยะเศษขยะน้ำเน่าความสกปรกรกรุงรังอย่างหลังโบเบ้บ้านเรามีครบสมบูรณ์แบบเหมือนกันอันนี้เวลาเรานั่งรถไฟสายใต้มันต้องผ่านย่านนั้นนะครับผมก็เลยเปรียบเทียบกันมีมากกว่าอีกอย่างก็จิตรกรรมฝาผนังด้วยสเปรย์ที่เต็มไปหมดจนแม้กระทั่งปีนขึ้นไปพ่นบนหลังคาก็มีเท่าที่ดูยังอ่านไม่ได้ความพบแต่ว่าฝีไม้ลายมือเส้นดีทีเดียวเส้นสม่ำเสมอกลมเกลียวเรียบเข้าใจว่าคงขีดเขียนกันเป็นอาชีพกันทั้งนั้นงานนี้เห็นบอกว่าเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันมีมานานแล้วแต่ดีที่ระบาดไปเมืองไทยไม่มากนักเส้นทางจากฟิลาเดลเฟียไปวอชิงตันนั้นผ่านรัฐเดลาแวร์ตอนเหนือนิดนึงจึงเข้าแมรี่แลนด์ที่มีเมืองอนาโปลิสกับบัลติมอร์เป็นเมืองหลักตัววองชิตันนั้นอยู่สุดเขตรัฐพอข้ามแม่น้ำโปโตแมกก็เป็นรัฐเวอร์จิเนียเมื่อแรกประกาศอิสรภาพที่ฟิลาเดลเฟียนั้นชาวฟิลาเดลเฟียโดยเฉพาะเฮนรี่เพนผู้นำรัฐพยายามจะให้ตั้งเมืองหลวงที่นั่นแต่เมื่อเลือกจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำและบ้านแกอยู่ที่นี่เมืองหลวงจึงย้ายมาที่บ้านจอร์จเห็นเขาเล่าว่าคราวนั้นแมรี่แลนด์กับเวอร์จิเนียก็แย่งกันจะให้เมืองนี้อยู่ในสังกัดรัฐของตัวเองในที่สุดจึงได้เป็นวอชิงตันดีซีเขตพิเศษของโคลัมบัสไปในเมื่อแย่งกันดีนักอันนี้ผมขอหมายเหตุนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่ามาที่วอชิงตันดีซีเพราะเป็นบ้านเกิดของจอร์จวอชิงตันนะครับเท่าที่ศึกษาในระยะหลังมาเนี่ยจริงๆแล้วการกำหนดพื้นที่เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งนะครับมีการแย่งขณะเดียวกันมีการพิจารณาใคร่ควรถึงความเหมาะสมในการเป็นเมืองหลวงของสหรัฐด้วยต้องบอกงี้ว่าแรกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ก็คือมีไม่กี่รัฐนะครับที่นิวอิงแลนด์กับเพนซิลเวเนียแล้วก็โดยรายรอบมันไม่ใช่กี่รัฐนะครับเมื่อแรกตั้งกว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยนะโอ้มีการขยายซื้อเขตอาณานิคมของชาตินู้นชาตินี้อีกตั้งเยอะขณะเดียวกันเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันมีรัฐกลุ่มรัฐเหนือกับรัฐใต้รัฐใต้เนี่ยมีทาสเยอะมากเพราะว่าปลูกฝ้ายนะครับแล้วก็ต้องใช้กำลังทาสแต่รัฐเหนือเนี่ยเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะเป็นพันธุ์นิชยกรรมจึงเกิดความขัดแย้งหลายอย่างจนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่ามีความเห็นต่างแต่คณะผู้ขับเคลื่อนเพื่อประกาศสถาปนาสหรัฐอเมริกามีความมุ่งมั่นที่จะรวมให้สหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวคือรวมรัฐทั้งหลายมาเป็นสหรัฐไม่กลายเป็นว่า10รัฐนี้รวมกันเป็นประเทศหนึ่งอีก10รัฐนี้รวมกันเป็นประเทศหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้โดยฝ่ายเหนือเนี่ยมุ่งมั่นที่จะไม่แยกมาโดยลำพังอยากจะให้ฝ่ายใต้รัฐฝ่ายใต้ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดเมืองหลวงเนี่ยจึงมีความหมายเพราะถ้าว่าเมืองหลวงอยู่ในฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียก็อยู่ในรัฐฝ่ายเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพยายามว่าอยู่ตรงไหนพอดีนะครับวอชิงตันดีซีเนี่ยมันอยู่พอดีระหว่างเหนือกับใต้เพราะว่าล่างลงมาเนี่ยนะครับไม่ว่าเวอร์จิเนียเดลาแวร์หรือรัฐต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐอิงมาทางเป็นฝ่ายใต้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขตพื้นที่วอชิงตันดีซีที่อยู่ติดกับแม่น้ำโปโตแมกเนี่ยถือว่าเป็นเขตแล้วเป็นพรุอ่ะเป็นที่รกที่ร้างว่างแล้วก็น้ำท่วมถึงนะครับต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็เลยเกิดการเจรจากันหลายครั้งจนสุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่ที่จุดเจอกันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ก็คือที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนเป็นนครหลวงมันไม่ใช่เพราะบ้านเกิดของจอร์จวอชิงตันแต่อย่างเดียวแต่พอดีจอร์จวอชิงตันก็บ้านเกิดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็มีการพยายามแหละฝ่ายใต้ก็คงอยากให้มาอยู่ฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือก็เลยล่นลงมาอยู่ที่ชายขอบระหว่างเหนือกับใต้เพื่อจะได้กลายเป็นนครหลวงของทั้งเหนือและใต้ไงครับในบันทึกนั้นเนี่ยผมทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับว่าวันนี้หลับมาบนรถจนถึงสถานียูเนียนกลางวอชิงตันที่กล้าหลับเพราะว่า
เป็นสถานีปลายทางสุดท้ายไม่มีทางเลยไปไหนได้อีกแล้วมีน้าฮาโรกับน้าไมล์ไปรับพาไปบ้านฝั่งเวอร์จิเนียผ่านเขตมอลล์ของวอชิงตันทั้งหมดเห็นหมดทุกอาคารสำคัญแม้กระทั่งตึก FBI รวมทั้งตึกวอเตอร์เกตด้วยริมน้ำโปโตแมกมีมหาวิทยาลัยเมืองนายจอร์จทาวน์ตั้งอยู่สวยมากมีนักศึกษากันเชียงเรือแข่งกันอยู่ถึงบ้านก็กินมันบดกับเนื้อแล้วอาบน้ำนอนอันนี้ก็คือบรรยากาศของการไปถึงวอชิงตันดีซีก่อนที่จะไปตะลุยวอชิงตันดีซีที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่าในมูลนักท่องเที่ยวนักเดินทางหรือแม้กระทั่งหนังสือนำเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเขาจะหมายเหตุว่าเป็นเมืองที่ให้ไปเนี่ยเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มที่ไหนผมจึงมาทบทวนว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะพาไปวอชิงตันดีซีกันแบบไหนดีแล้วก็พากันไปสักกี่ตอนนะครับตอนนี้เนี่ยผมจัดคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเองเนี่ยได้ไปวอชิงตันดีซีมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือไปด้วยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งไปเมื่อ15ปีที่แล้วโดยระหว่างนั้นเนี่ยไปแวบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมเล่านิดนะอีก15ปีที่แล้วผมก็ไปด้วยทุนของอีกประธานาธิบดีหนึ่งนะครั้งนี้เนี่ยไปด้วยครั้ง30ปีที่แล้วไปด้วยทุนของประธานาธิบดีไอเซนฮาวเพราะอีก15ปีที่แล้วผมไปด้วยทุนของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาดีนะฮะประธานาธิบดีพอเขาผ่านไปเนี่ยเขาตั้งระบบมีสถาบันแล้วก็มีกลุ่มคนที่ศรัทธาในประธานาธิบดีท่านนั้นๆตั้งกิจกรรมต่างๆมากมายครั้งที่2เนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมไปแทนท่านไพศาลวิสาโลครับพอดีนะครับไปช่วยงานสึนามิเมื่อ2547แล้วทางสถาบันวูดโรว์วิลสันบอกว่าอยากจะสรุปบทเรียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วอยากได้ตัวแทนจากประเทศไทยไปสักคนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็นิมนต์ที่ท่านไพศาลนะครับบอกว่านิมนต์ท่านไพศาลเขาคงเห็นเป็นพระเป็นผ้าเหลืองแล้วทำอะไรเยอะมากเนาะท่านไพศาลรับเอกสารดูโปรแกรมท่านไพศาลบอกว่าท่านไม่เหมาะหรอกกับงานนี้แล้วท่านบอกหมอแหละเหมาะท่านก็สั่งมาบอกให้ผมไปแทนนะครับผมก็ไปครั้งที่สองคือไปกับสถาบันวูดโรว์วิลสันซึ่งทำให้มีเวลาที่ไปตรงนู้นตรงนี้อีกหลายอย่างนะครับทำให้ผมเนี่ยตั้งกรอบได้นะครับเป็นกรอบที่จะพาท่านไปเที่ยววอชิงตันดีซีจากนี้ไปนะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับไม่ต่ำกว่าอีก3ครั้งนะครับโดยผมวางกรอบว่าครั้งแรกเนี่ยนะผมจะพาไปตามอาคารสถานที่สำคัญทั้งหลายของวอชิงตันดีซีนะครับมีตั้งแต่อนุสรณ์สถานทั้งหลายของจอร์จวอชิงตันของโทมัสเจฟเฟอร์สันของอับราฮัมลินคอนนะครับซึ่งมันเป็นแลนด์มาร์คของเขาอะหรือแม้กระทั่งไปที่อาคารรัฐสภาคือแคปิตอลที่4ปีที่แล้วตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็กลุ่มผู้ศรัทธาทรัมป์นะครับบุกไปปีนบุกไปจนวุ่นวายปั่นป่วนจนเราไม่อยากเชื่อว่านี่เกิดในสหรัฐอเมริกาโดยในการไปครั้งที่2เนี่ยผมได้เข้าไปในอาคารรัฐสภาในฐานะล็อบบี้ยิสต์เนาะการเมืองอเมริกันมันมีล็อบบี้ยิสต์แล้วล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเขาพาพวกเราเข้าไปเพื่อไปขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายการจัดการภัยพิบัติในสหรัฐอเมริกาโอ้ไปกันขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกเนี่ยคิดว่าจะพาไปอาคารทั้งหลายรอบเดอะมอลล์นะของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเดอะมอลล์คือที่วอชิงตันมอลล์นะครับซึ่งมีอาคารสำคัญเต็มไปหมดอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าครั้งเดียวจริงๆอ่ะยากที่จะครบแต่จะพยายามเพราะยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือในครั้งที่215นะครับใน215เนี่ยผมคิดว่าผมจะพาไปเที่ยวนานาพิพิธภัณฑ์โดยรอบเดอะมอลล์ซึ่งมีเป็น10พิพิธภัณฑ์นะครับของสถาบันสมิธโซเนียนผมจริงๆเนี่ยนะไปครั้งแรกเนี่ยไปได้ตั้ง 7-8 แห่งเนี่ยข้างหลังก็ไปเติมนะครับแต่ทุกวันนี้นะถ้าใครไปอีกนะครับเขามีสร้างเพิ่มอีกนะครับทั้งพิพิธภัณฑ์ของสมิธโซเนียนและพิพิธภัณฑ์อื่นๆที่อยู่รายรอบนะครับในวอชิงตันดีซีน่าจะมีสัก 20-30 พิพิธภัณฑ์นะครับดังนั้นครั้งที่216เนี่ยผมก็จะพาไปที่สมิธโซเนียนกับพิพิธภัณฑ์แล้วครั้งที่217นะครับถึงจะพาไปที่เป้าหมาย3ที่ที่ผมตั้งใจจะไปเรียนรู้อย่างจริงจัง
โดยตามทุนของ Eisenhower Exchange Fellowship โดยผมได้ไป3ที่นะครับที่แห่งแรกก็คือไปที่ National Geographic Society ที่ที่2เนี่ยที่ผมเลือกไปก็คือไปที่ Friend of the Earth นะครับแล้วทุนที่3ก็ไปที่ Greenpeace เข้าใจว่าทั้ง3ที่เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วผมก็ได้มีการนัดหมายไปสนทนาโดยผมได้ซึมซับชุดความคิดมามากมายแล้วก็ใช้ไปหลายเรื่องนะครับใช้ในการทำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมทั้งเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องสึนามิเรื่องชุมชนเป็นสุขในภาคใต้รวมทั้งไปทำสวนโมกกรุงเทพและทุกวันนี้ก็กำลังเอามาทำที่บวรนครนครศรีธรรมราชด้วยครับติดตามกันต่อนะครับยังอีกยาวเลยครับสหรัฐอเมริกาน่าจะลากยาวจนรู้ผลแล้วครับว่าใครเป็นประธานาธิบดีในอีกประมาณสัปดาห์หน้านี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา